สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ของ Bit Mindset นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติในการลงทุนในโลกของคริปโตเคอเรนซีสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในโลกของคริปโตเคอเรนซีซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังถึงสิ่งแรกที่จำเป็นในการที่เราจะคิดเริ่มต้นในการลงทุนก็คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายหรือโกในการลงทุนนะครับซึ่งผมได้อธิบายถึงอาการที่เป็นอุปสรรคเนาะในการที่เราจะเริ่มเก็บเงินสำหรับไว้ลงทุนแล้วก็ผมอธิบายถึงข้อดีของการตั้งเป้าหมายว่าเป้าหมายจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้นจากความอยากหรือความโลภในระหว่างทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะแล้วก็อธิบายถึงคุณสมบัติที่ดีที่เป้าหมายควรจะมีก็คือเรื่องของเราต้องรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราต้องรู้ว่าเท่าไหร่เป้าหมายที่ดีเนี่ยมันควรจะมีความเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอย่างนั้นด้วยนะถึงจะสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองขั้นตอนสุดท้ายที่เราควรจะต้องทำก็คือการประเมินตัวเองหรือ self assessment เราควรที่จะเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราพอจะลงทุนได้หรือยังเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยเราไม่ควรเอาเงินที่เป็นลักษณะของการกู้ยืมเนี่ยมาลงทุนเพราะเราจะมีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ค่อนข้างต่ำนะสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วก็สภาพของตัวเทคโนโลยีว่ามันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของวิถีชีวิตในปัจจุบันยังไงเนาะในส่วนแรกก่อนละกันเราต้องกลับไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยลำดับที่ผมไล่มาว่าเป้าหมายเนี่ยสำคัญอันดับต้นๆแล้วความเข้าใจเนี่ยผมให้เป็นลำดับที่2เนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆลองนึกสภาพว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบมืดๆเลยนะและเราจะเดินไปเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นทางข้างหน้าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะก้าวไปหามันถูกไหมหรือต่อให้เป็นสภาวะกลางวันเนี่ยถ้าเราหลับตาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินไปตกท่อหรือเปล่าจะเดินไปสะดุดอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการที่เราเห็นความเป็นจริงข้างหน้าเนี่ยว่าเอ้ยถ้าเราจะกล้าเดินไปเนี่ยมันจะไม่สะดุดอะไรใช่ไหมหรือมันมีสิ่งของกีดขวางเนี่ยเราสามารถที่จะก้าวข้ามมันไปได้ใช่ไหมอันนี้แหละทำไมผมถึงให้ความเข้าใจเนี่ยมันมาอยู่ในลำดับที่2เนาะแล้วอะไรล่ะที่เราควรจะเข้าใจถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยย่าเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาเก็บเงินเนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ยใส่ไว้ในไหแล้วก็เอาไปฝังไว้ในดินนะครับซึ่งในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็ระบบที่จะทำให้มีความสะดวกสบายในการเก็บเงินแล้วเขาเรียกว่าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เงินมันหายได้เนี่ยมันไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะบ้านช่องเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นหนาเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้สมัยก่อนถ้าเพื่อนๆเคยดูในหนังที่เรียกพวกโจรไม่เสือเนี่ยคือบ้านสมัยก่อนเนี่ยถีบประตูเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปเอาของข้างในบ้านได้แล้วอ่ะคือในแง่ของ security เนี่ยมันต่ำมากอ่ะเขาจึงต้องอาศัยว่าในบ้านต้องมีพวกปืนพวกดาบพวกอะไรไว้ป้องกันตัวเองอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อาศัยว่าไปฝังดินเนี่ยทำให้ไม่ได้เก็บไว้กับตัวเนี่ยเวลาที่มีโจรมาปล้นหรืออะไรมาปล้นเนี่ย
มันก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมถัดจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคที่เริ่มมีธนาคารเข้ามาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมในความคิดของคนในสมัยก่อนเนี่ยแค่เปลี่ยนจากยุคที่เอาต้องเอาเงินเอาทองไปฝังดินเนี่ยเอามาฝากธนาคารเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะเอาเงินที่เราเคยเก็บเองรักษาเองเนี่ยไปฝากคนอื่นน่ะให้เก็บแทนเราเนี่ยมันก็ทำใจลำบากถูกไหมแล้วคนที่เห็นประโยชน์ของการเอาไปฝากธนาคารถ้าเพื่อนๆลองนึกสภาพตามแล้วถ้าใครเกิดทันในยุคที่แบบว่าฝากธนาคารเนี่ยได้ดอกเบี้ยแบบ 12% นั้นนะผมเกิดทันนะตอนนั้นเนี่ยผมอายุประมาณสัก10ไม่เกิน10ขวบเนี่ยฝากประจำ12เดือนเนี่ยได้ประมาณสัก 12% อัพอ่ะคือถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทนะคุณได้ปีละ102เนี่ยคือส่วนตัวผมว่าอยู่ได้เลยอ่ะแบบอยู่แบบสบายๆเลยแต่ดูดอกเบี้ยสมัยนี้นี่ไม่ถึงบาทอ่ะมันคนละเรื่องคนละราวเลยแต่จะให้เพื่อนๆเห็นในสภาพความเป็นจริงว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเข้ามาทุกยุคทุกสมัยแหละการภาษาสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียก disruption ใช่ไหมการ disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดในยุคสมัยนี้นะถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยในความเข้าใจของคนสมัยก่อนที่จะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องเปลี่ยนจากการเอาเงินไปฝังดินเนี่ยมาเป็นฝากธนาคารแล้วข้อดีของการฝากธนาคารดียังไงแล้วเราได้อะไรจากการฝากธนาคารพอคนเริ่มเห็นข้อดีของการฝากธนาคารเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนก็เริ่มเอาเงินไปฝากธนาคารกันเยอะขึ้นแล้วต่อมาในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ประโยชน์ในการฝากธนาคารหรือที่เขาเรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มต่ำลงเนี่ยคนก็เริ่มหา product ใหม่ service ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากธนาคารเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยเริ่มเข้ามาศึกษาในตลาดทุนแต่จริงๆแล้วถามว่าในตลาดทุนเนี่ยมันมีมานานหรือยังมันมีมานานแล้วนะซึ่งผมเองต่างหากที่ไม่เคยเข้ามาศึกษาในตลาดทุนแต่ถามว่าปัจจุบันคนที่ยังติดกับการฝากเงินกับธนาคารยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ใน product ของการลงทุนมันเองเนี่ยในความกว้างของมันก็มีเยอะตั้งแต่บอนตั้งแต่ money market ไปจนถึงกองทุนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็พูดรวมๆว่ามันคือผลิตภัณฑ์ในการลงทุนก็แล้วกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกคือมันนำไปสู่ว่าถ้าเราได้รู้ได้เข้าใจและเข้าใจถึงว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์ของมันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมีข้อจำกัดยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยเราจะสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการในเรื่องของการลงทุนของเราได้ในแง่ของเขาเรียกพอร์ตฟิลิโอว่าเราจะแบ่งอัตราส่วนไปที่ในแต่ละผลิตภัณฑ์ของเรายังไงถูกไหมทีนี้ถ้าเรามาดูตลาดดาวโจนส์เนี่ยผมให้ดู history ตั้งแต่ตอนเริ่มเกิดเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองดูนะจะเห็นว่าในเรื่องของเทรนด์ของการเติบโตของมันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะจากช่วงตั้งแต่ปี2530เนี่ยหรือปี1987เนี่ยมาถึง10ปีเนี่ย1996เนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ากราฟมันจะยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราลองดูถ้าเราถือเงินเนี่ย10ปีเนี่ย
เราจะเห็นว่ามันก็ขึ้นแน่ๆแต่ถ้าเราเกิดไปซื้อตอนนี้นะตอนปี1999หรือปี2000เนี่ยแล้วมาเจอไครซิสช่วงเนี้ยเห็นไหมมูลค่ามันจะลดลงไปเลยนะแต่ถ้าเรายังสามารถที่จะอดทนรอได้นะมาถึงปี2550เนี่ยหรือประมาณปี2006เนี่ยมันก็จะกลับขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าถ้าเราคิดจะลงทุนในลักษณะที่เป็นแพสซีฟนะคือถ้าแอคทีฟเนี่ยมันจะต้องเข้าๆออกๆตลอดแต่ถ้าเป็นแพสซีฟเนี่ยเราจะมีเวลาที่จะเอาไปทำอย่างอื่นแล้วก็ผลตอบแทนที่มันได้มาเนี่ยมันโป้ไปโป้มาแล้วมันก็อาจจะได้ใกล้เคียงกันหรือมากกว่าเพราะว่าถ้าในลักษณะของการเล่นแบบแอคทีฟเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่เพี้ยงพั้มหรือพลาดพังไปได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูเนี่ยตลาดเนี่ยว่าหลังจากปี250หรือปี26เนี่ยแล้วลองดูเทียบกับตอนนี้สิขึ้นไปแบบมหาศาลน่ะเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทนได้ผมถึงได้บอกว่าเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรจะไปเอาเงินกู้มาลงทุนถ้าเป็นเงินเก็บเองเนี่ยเราจะบริหารจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องมีเรื่องของภาระผูกพันทางการเงินที่เป็นลักษณะของดอกเบี้ยเนี่ยมาเป็นตัวบีบให้เราเนี่ยเลือกที่จะทำทางใดทางหนึ่งไม่ได้อะคือถ้าเราถูกบีบเนี่ยอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจในเรื่องที่เรากำลังจะทำในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยซื้อตอนนี้ถึงแม้ผมจะซื้อตอนที่มันสูงที่สุดเลยนะแล้วตลาดเนี่ยมันตกต่ำมากเลยแต่ถ้าเรามองออกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมูลค่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราคาเฉพาะหน้าตอนนั้นแต่มูลค่ามันเนี่ยมันอยู่ที่อนาคตของมันเราจะกล้าที่จะถือมันต่อไปนะจนมันผลิดอกออกผลได้อย่างเงี้ยแต่มันต้องใช้เวลานะมันเหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเวลาเราคิดจะปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยอย่างปลูกมะม่วงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันเนี้ยคือมะม่วงพันใดพันหนึ่งอย่างเช่นพันน้ำดอกไม้เรารู้ว่าผลของมันเนี่ยรสชาติหวานผลของมันเนี่ยเหลืองสุกออกมาเนี่ยสวยเราพร้อมที่จะรอมันเนี่ยแล้วเรากล้าที่จะลงทุนเนี่ยเราจะรอ3ปี5ปีเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะเราจะเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วอ่ะเราก็จะไม่หวั่นไหวดังนั้นเราจึงต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของความเข้าใจนะเราควรจะศึกษาให้ดีศึกษาให้มากว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออะไรทีนี้เนี่ยตอนที่ผมมาอ่านบทความของคุณรันนะครับซึ่งตอนที่ศูนย์เนี่ยผมได้แนะนำไปแล้วผมแนะนำให้เพื่อนๆมาอ่านบทความนี้นะครับแล้วจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเลยในสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับผมอธิบายสรุปโดยรวมก็แล้วกันว่าคือในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นกันมาในยุคที่ยังไม่มีเงินทองเนี่ยเราเนี่ยจะใช้การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นลักษณะของ barter trade คำว่า barter trade เนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสมมุติผมปลูกข้าวเนี่ยผมอยากได้เนื้อสัตว์เนี่ยผมก็เอาข้าวไปแลกเนื้อสัตว์นะแต่ว่าข้อจำกัดของ barter trade เนี่ยมันคือว่ามันต้องมีความต้องการที่ตรงกันถ้ามันไม่มีความต้องการที่ตรงกันเนี่ยโอกาสที่จะได้แลกเนี่ยมันจะยากมากเลยแล้วคนที่มีเนื้อเนี่ยเนื้อมันอาจจะเน่าได้ถูกไหมอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันคือถ้าเราลองนึกภาพดูอัตราแลกเปลี่ยนของของสองสิ่งเนี่ยมันจะหลากหลายมากเลยสมมุติวันนี้ผมอยากแลกกับข้าวเนี่ยมันจะไม่มีมาตรฐานกลางว่าเนื้อแลกกับข้าวมันจะอยู่ที่เท่าไหร่และเนื้อแลกกับผักเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเรามีตัวกลางเนี่ยแล้วเราเทียบกับตัวกลางเราจะเทียบกับมันอันเดียวและไอ้ตัวกลางจะไปแลกอะไรก็เรื่องของตัวนั้นถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยข้อจำกัดหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในลักษณะของ barter trade เนี่ยมันก็เลยเอามาถูกแทนที่ด้วย
จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องปลอมแปลงยากแล้วสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆได้มันจึงใช้ตัวที่เป็นทองหรือเงินในการที่เขาจะเอามาเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่า1หายากปลอมแปลงไม่ได้แล้วก็แบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆได้ซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมคุณสมบัติ3อย่างเนี้ยไอ้บิตคอยน์เนี่ยมันตอบโจทย์มาเลยยังไม่มีถึงตอนนั้นแต่เอาเป็นว่าในความเป็นมาเป็นไปนะของทองเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันเหมาะสมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าพอเริ่มแลกเปลี่ยนกันจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกว่าเวลาที่เราจะไปซื้อของเนี่ยเราต้องพกทองไปซึ่งมันค่อนข้างลำบากแล้วทองเนี่ยเวลาที่เราจะจ่ายจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าของที่เราจะซื้อมันมีมูลค่าน้อยกว่าทองจริงๆเนี่ยเราต้องไปแบ่งอันนี้มันคือความยากแล้วไอ้หน่วยย่อยๆที่ว่าเนี่ยมันย่อยได้มากที่สุดขนาดไหนเนี่ยมันแบ่งยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มที่ว่ามันมีตัวกลางที่ทำเป็นคนที่รับฝากทองขึ้นมาแล้วผลิตเป็นตั๋วแลกทองนะในช่วงแรกเนี่ยของธนบัตรเนี่ยมันคือตั๋วแลกทองนั่นเองเพราะว่าคนไม่อยากพกคนขี้เกียจพกแต่มันเนี่ยมีมูลค่าที่เทียบเท่ากับทองที่เขาเอาไปฝากไว้ซึ่งการที่คนรับฝากทองเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยทำเป็นลักษณะของการฝากทองและมีตั๋วแลกทองเนี่ยเอามาใช้ในระบบเนี่ยมันก็กลับกลายมาเป็นธุรกิจธนาคารในปัจจุบันนั่นเองทีนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นภาพเนี่ยพอตั๋วแลกทองเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้สภาพของตั๋วแลกทองเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นธนบัตรในปัจจุบันนะครับและธนบัตรในปัจจุบันเนี่ยคุณสมบัติมันคือมันมีผู้ที่รับประกันธนบัตรนั้นๆ นะครับคือรัฐบาลแต่ละประเทศโดยรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องมีทองเนี่ยแบ็กกับธนบัตรนั้นๆพูดง่ายๆคือมูลค่าของธนบัตรนั้นเนี่ยมันถูกแบ็กด้วยทองอะว่ามูลค่ามันมีอยู่เท่าไหร่อันนี้มันคือระบบการเงินในโลกที่เราเรียกว่าFiatcurrency เนี่ยแหละในปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ทีนี้เนี่ยไอ้ระบบที่มันออกแบบมาเนี่ยมันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะแต่มันมีปัญหาตรงนี้ครับมันมีปัญหาคือตอนช่วงที่อเมริกาเนี่ยตอนที่อเมริกาเนี่ยมันแพ้สงครามเวียดนามเนี่ยปัญหามันคือว่าอเมริกาเนี่ยมันใช้เงินในการทำสงครามเยอะมากแล้วพอมันใช้เงินในการทำสงครามเยอะมากเนี่ยมันก็จนทีนี้พอเวลามันจนเนี่ยมันก็เลยคิดที่จะยกเลิกไอ้กฎหรือมาตรการที่จะต้องเอาทองเนี่ยมาแบกกับธนบัตรเพราะว่ามันไม่มีทองอยู่จริงในคลังของมันไงพอมันไม่มีทองอยู่จริงแปลว่ามันไม่สามารถที่จะผลิตธนบัตรหรือเงินเข้ามาในระบบได้ผมยกตัวอย่างเช่นเขามีทองอยู่100ล้านบาทเขาก็ต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาหรือเหรียญออกมาเนี่ยให้มีมูลค่าเท่ากับ100ล้านบาทเท่านั้นแต่ไออเมริกาเนี่ยพอมันจนเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะกูก็พิมพ์มาในปริมาณที่5เท่าแทนที่จะพิมพ์100ล้านบาทมันพิมพ์500ล้านบาทนะครับในปี1971เนี่ยมันก็เลยยกเลิกตัว Gold Standard นะครับทำให้มันจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้เรื่องของมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่มาสนับสนุนหรือรับรองเงินธนบัตรนั้นน่ะมันคือรัฐบาลมันไม่ใช่ทองอีกต่อไปแล้วความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเป็นตัวการันตีมูลค่าของเงินนะครับแล้วไอ้ตัวถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเงินในปัจจุบันเนี่ยมันท่วมโลกนะครับเงินในปัจจุบันตอนนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ย
ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยไม่จนแล้วนะครับเพราะในแต่ละประเทศเนี่ยก็อัดฉีดเงินเข้ามาตามใจของตัวเองเลยตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยถ้าเพื่อนๆ เห็นในอินเด็กซ์ตรงนี้นะครับเนี่ยตอนปี2009ที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเนี่ยใช้มาตรการ QE ในการที่จะปั๊มเงินเข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยใช้คำสวยหรูเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ย QE เนี่ยอ๋อตอนเกิดซับพลาสใช่ไหมquantitative easing แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะคือปั๊มเงินดอลลาร์ออกมาเนี่ยเพื่อไม่ให้แบงก์ล้มอ่ะคือดูปริมาณของตัวเงินที่เพิ่มขึ้นสิมหาศาลมากเลยเงินมันถึงไหลไปประเทศโน้นประเทศนี้อ่ะตอนนี้มันก็กลายเป็นเงินก็ไปท่วมประเทศอื่นด้วยทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่มันเกิดในลักษณะของเงินเนี่ยมันเริ่มท่วมโลกเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงที่มันเหมือนเขาเรียกช่วงคอลเลกชันนะทุกระบบในโลกอ่ะผมว่ามันมีช่วงที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงไซเคิลของมันถึงจุดสูงสุดของมันมันก็จะล้มหายตายจากไปมันก็จะต้องมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาทดแทนเพราะนั้นในระบบของตัวการเงินเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มันก็ต้องคอลเลกชันของมันไอสิ่งนี้แหละที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มมองหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาอะไรที่มันปลอมแปลงไม่ได้แบ่งย่อยๆได้แล้วก็หายากนะที่มีคุณสมบัติคล้ายๆทองคำซึ่งไอบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีบิตคอยน์มาวิ่งอยู่บนออนท็อปเนี่ยมันไปตอบโจทย์ตรงนั้นมันถึงว่าทำไมคนถึงเริ่มมาสนใจในตัวบล็อกเชนและสนใจในตัวบิตคอยถ้าเพื่อนๆสนใจตัวบล็อกเชนหรือบิตคอยก็ค่อยๆตามในซีรีส์ของผมไปก็แล้วกันผมจะค่อยๆอธิบายว่ามันคืออะไรแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยคือบิตคอยกับบล็อกเชนเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ามันคือคนละส่วนกันนะบล็อกเชนจริงๆเนี่ยมันคือการเก็บข้อมูลในลักษณะหนึ่งมันคือดัตเตอร์เบสประเภทหนึ่งนี่แหละแต่เป็นดัตเตอร์เบสที่มันถูกกระจายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะซึ่งไอตัวที่มันเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะเรียกว่าโนดตัวที่เป็นเก็บข้อมูลในแต่ละกล่องเนี่ยมันจะเรียกว่าบล็อกและไอกล่องนี่แหละมันต่อกันเป็นเหมือนโซ่เลยเขาเลยเรียกว่าบล็อกเชนไอบล็อกเชนที่เป็นโซ่เนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในโนดของแต่ละคอมพิวเตอร์ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกข้อดีของมันคือว่าถ้าโนดใดโนดหนึ่งเสียเนี่ยข้อมูลเนี่ยในโนดอื่นๆมันก็ยังมีอยู่ถ้าเราสร้างโนดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะก๊อปปี้เอาข้อมูลเก่าๆย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นมาใส่ในโนดใหม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัว security เนี่ยมันจึงมีคือจริงๆในเรื่องของ security เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของ CI กับ A นะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัว confidentiality อย่างเดียวมันว่าด้วยเรื่องของ integrity กับ availability ด้วยซึ่ง blockchain เนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยคือ integrity เนี่ยมันตอบด้วยเรื่องของตัว hash function ที่ว่ามันมีคนเข้าไปเปลี่ยนแปลงยากมากเลยแล้วก็เรื่องของตัว availability เนี่ยเวลาที่ node เนี่ยมันถูก distribute ไปทั่วโลกเนี่ยความพร้อมใช้เนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลาที่ถูกโจมตีหรือ DDoS โหนดใดโหนดหนึ่งเจ๊งเนี่ยโหนดอื่นก็ยังมีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกมุมของเรื่อง security เลยก็คือเรื่องของ C ของ I แล้วก็ A ในเรื่องของBitcoin เนี่ยมันไป on top อยู่บนบล็อกเชนเทคโนโลยีหรือบล็อกเชนคอนเซปต์เนี่ยแหละว่าข้อมูลของบิตคอยน์เนี่ยมันจะเก็บในดาต้าเบสที่เป็นบล็อกเชนและกระจายอยู่ทั่วโลกนะแล้วเขาก็กำหนดตัวบิตคอยน์เนี่ยให้มีอยู่แค่21ล้านเหรียญเนี่ยมันเลยกลายเป็นคุณสมบัตินึงที่บิตคอยน์เนี่ยมันจะหายากในอนาคตเพราะมันถูกจำกัดว่ามีได้แค่เท่านี้แล้วมันทำซ้ำไม่ได้คือถ้ามันเป็นตัวของมันแล้วที่มันเจอแล้วก็คือมัน
มันก็จะเป็นตัวของมันตลอดเพราะมันจะถูกล็อกด้วยระบบที่มันมีการเข้ารหัสที่เรียกว่า add hash เนี่ยครับแล้วก็มันสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ย1 Bitcoin เนี่ยซอยไปแบบหลายๆซาโตชิเลยคุณสมบัติเหล่านี้แหละที่มันทำให้ Bitcoin เริ่มโดดเด่นขึ้นมาแล้วถามว่าเอ๊ะทำไม Bitcoin มันถึงมีมูลค่าได้จริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกว่าตัวกลางหรือสื่อกลางเองเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าเลยแม้แต่น้อยมูลค่าเนี่ยมันอยู่ที่คนที่ให้มูลค่ากับมันต่างหากในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งเนี่ยในตัวธนบัตรเองเนี่ยที่ผมเคยถามเพื่อนๆหรือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงตีมูลค่าว่าแบงค์พันเรามีมูลค่า 1,000 บาทเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในระบบของมันเนี่ยมันมีตัวที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวที่รับประกันว่าเออมันมีมูลค่า 1,000 บาทถูกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่อของคนทั้งหมดเลยถามว่าจริงๆถ้ารัฐบาลไม่มีทองประกันเนี่ยเราก็เชื่อไหมว่ามันมีมูลค่า 1,000 บาทถ้ารัฐบาลทำให้เชื่อเราเองเราก็เชื่อแล้วในบิตคอยน์ใครเป็นคนทำให้เชื่อหรอว่าเฮ้ยมันมีมูลค่าเท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วระบบของตัวบิตคอยน์เองเนี่ยแหละเป็นตัวที่ยืนยันและเป็นตัวที่รับรองมูลค่าของตัวบิตคอยน์ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคือตัวบิตคอยน์เองเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือในตัวมันเองมันทำซ้ำไม่ได้มันทำเพิ่มไปจากเดิมไม่ได้จริงๆถามว่ามันทำเพิ่มได้ไหมมันทำเพิ่มได้แหละแต่กระบวนการในการเพิ่มเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะมันจะต้องมีกระบวนการที่จะต้องให้ทุกคนในระบบเนี่ยเห็นพ้องต้องการก่อนมันถึงจะเพิ่มได้ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้ที่ประมาณเท่านั้นอะแล้วตัวนึงที่มันทำให้มูลค่าของมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือการที่ในความคิดส่วนตัวของผมนะมันคือการที่มันทำในลักษณะของ proof of work จริงๆมันจะ proof of work proof of stake หรือ proof of importance อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การที่มันมี proof of work เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยหรือระบบเนี่ยมันมีการทำงานเกิดขึ้นซึ่งพอมีการทำงานเกิดขึ้นเนี่ยมูลค่าของตัว Bitcoin เนี่ยมันถูกตี value ของมันเข้าไปแล้วในระบบผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปขุดทองเนี่ยผมตีมูลค่าของแรงงานที่ผมขุดทองไปเนี่ยเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ถึงจะเอามาใช้งานได้ถ้าคนที่จะมาซื้อทองเนี่ยไม่ให้มูลค่าเท่ากับที่ผมต้องการเนี่ยผมก็จะไม่ขายเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันถูกตีไปตอนที่มันเริ่มมีคนเอาแรงใส่เข้าไปในระบบแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความยากในการที่จะได้มันมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆเห็นตัวกราฟของ Bitcoin เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวบอกรีวอร์ดเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณเหรียญที่มันออกมาในระบบเนี่ยมันจะหายากขึ้นเรื่อยๆแปลว่ายิ่งความยากในการหาบิตคอยน์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมูลค่าของผู้ที่ขุดได้เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันยากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่มันทำให้บิตคอยน์เนี่ยมันมีมูลค่านะครับมันไม่ใช่ว่ามันมีมูลค่าเพราะว่ามันแลกเปลี่ยนได้หรืออะไรได้แต่จริงมูลค่าเนี่ยมันถูกตีจากคนที่เห็นมูลค่าของมันนะตีมูลค่าของมันแล้วมันรับรองด้วยระบบว่ามูลค่าที่คนตีนั้นมันยังอยู่ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยมีความรู้สึกกังวลเหมือนกันในเรื่องของตัวระบบบล็อกเชนหรือบิตคอยน์เนี่ยที่มันใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าพอหลังจากที่ผมเริ่มเข้ามาศึกษาเนี่ยแล้วผมก็ไปค้นคว้าข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะผมค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของพลังงานเองเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าเพื่อนจำได้เนี่ยเมื่อช่วงประมาณสัก
ตอนนี้ปี2017ใช่ไหมมันจะมีอยู่ช่วงประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเนี้ยระหว่างปี2014ถึง2015เนี่ยก่อนหน้าเนี้ย2013จนถึงกลางปี2014ราคาน้ำมันเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาตก40-50บาทถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนนั้นเนี่ยราคาครูดออยล์เนี่ยโหแบบแพงมากเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงปีเนี้ย2015มาเนี่ยเห็นไหมราคามันตกแบบนี้เลยสาเหตุที่มันตกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่าShell Oil ที่เขาสามารถที่จะไปขุดไอ้บ่อน้ำมันเล็กๆที่ก่อนหน้านี้เขาคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะไปขุดนะแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เขาสามารถที่จะขุดและคุ้มทุนได้พอเวลาที่เขาสามารถขุดได้เนี่ยซัพพลายมันก็มากกว่าท้องตลาดทำให้ราคาเนี่ยมันดิ่งลงไปเนี่ยหายลงไปกว่าครึ่งเลยอ่ะจะเห็นว่าแทบทุกวงการในโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยมันถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันไปเร็วมากผมอยากให้เพื่อนดูกราฟของตัว solar panel cost เนี่ย solar panel cost trend เพื่อนๆจะเห็นว่าในปี1977เนี่ยราคา solar panel เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากเลยประมาณ76เหรียญ per วัตต์นะแล้วดูว่าprice เนี่ยมันลดลงไปมากขนาดไหนเห็นไหมมาถึงปี2013อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ผมเห็นในเน็ตนะมันมีถึงแค่2013แล้วปัจจุบันมันถูกกว่านี้อีกตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 0.74 ดอลลาร์ per วัตต์เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวกระโดดแบบมันจะไม่ใช่แบบ1ต่อ1อ่ะมันเป็น exponential ราคาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตเทคโนโลยีเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนสมัยสักประมาณ3ปีหรือ4ปีที่แล้วเนี่ยใครที่ซื้อโดรนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยราคาหลายแสนนะแต่ปัจจุบันเพื่อนๆมีเงินประมาณสัก 15,000 ไม่เกิน 30,000 เพื่อนๆจะได้โดรนที่คุณภาพดีแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากมันไปเร็วมากถ้าใครเคยซื้อตัวฮาร์ดดิสก์สมัยก่อน1เทอเนี่ย1เทราไบต์เนี่ยแพงมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยมันถูกลงไปเยอะมากเพื่อนๆสามารถใช้เงินซื้อฮาร์ดดิสก์ราคา10เทอได้ในราคาหลักพันอย่างเงี้ยโซลิดสเตทอย่างเงี้ยมันเทคโนโลยีมันไปไกลมากเลยแล้วถ้าเพื่อนๆดูกราฟนี้จะเห็นว่าตัว price per price of solar panel per watt เมื่อกี้ดูไปแล้วมันเทรนด์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยการสีฟ้าเนี่ยมันคือการติดตั้งแผงโซล่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นแบบ exponential เลยนะแล้วยังไม่เพื่อนๆยังไม่เห็นในปี2016ถึงปี2017มันจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะมากสาเหตุเพราะอะไรเพื่อนๆคงเคยได้ยินตัวรถของ Tesla เนี่ยถ้าเป็นเทอมทั่วๆไปที่เขาเรียกกันเนี่ยเขาเรียกรถ EV Electronic Vehicle รถพวกนี้มันเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักจริงๆเนี่ยไอตาอีลอนมัสก์เนี่ยมันทำรถ Tesla มาพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็โด่งดังมากมันเหมือนเป็นบริษัทที่มี innovation แบบใครๆก็เปรียบเทียบเขาคือ Steve Jobs อะแบบแต่ภาคสตีฟจ็อบที่ไม่ใช่ภาคที่เป็นด้านไอทีถ้าใครจำได้เนี่ยเขาคือคนที่ยิงจรวดขึ้นไปแล้วก็สามารถเอาจรวดลงจอดเพื่อเอามารียูสได้เนี่ยคือเขาเนี่ยคิดค้นตัวโซลาร์เซลล์ที่ตอนประมาณเนี่ยปลายปี2016เนี่ยเขาผลิตตัวโซลาร์เซลล์ที่เป็นรูฟคือเป็นหลังคาและเป็นโซลาร์เซลล์แล้วไม่ใช่โซลาร์เซลล์แบบที่มันไม่สวยอ่ะมันเป็นโซลาร์เซลล์ที่สวยแล้วมีความทนทานมากด้วยโด่งดังมากเลยตอนที่เปิดตัวเนี่ยเขามีหลายแบบให้เลือกด้วยนะคณะข่าวเนี่ยไปดูแล้วดูรถไอ้เทสลาเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานเข้ามาไว้ในตัวแบตเตอรี่เอาไว้สำหรับชาร์จรถยนต์เพราะว่ากลางวันเนี่ยก็เก็บสะสมพลังงานไปใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาเอามาชาร์จเนี่ยก็เอามาเสียบชาร์จได้เลยแล้ว
ตาอีลอนมัสก์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดแบบสุดโต่งอ่ะคือเป็นคนที่เก่งมากอ่ะเขาทลายข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการใช้แบตเตอรี่เนี่ยรถยนต์นะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ชาร์จที่แบบว่าทำยังไงถึงจะชาร์จแบตเข้าไปในรถให้เร็วอย่างเงี้ยทำให้ยอดขายของรถเนี่ยเทสลาเนี่ยผลิตไม่ทันนะแล้วถ้าดูแนวโน้มของการใช้รถเนี่ยมันมี agreement กันมาแล้วนะว่ารถยนต์ที่เป็นลักษณะของเมคานิกเนี่ยมันจะหมดไปจากโลกนี้คือจะไม่มีรายการผลิตนี้แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่มันไม่อีกกี่ปีอ่ะมันจะหยุดการรายการผลิตแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าทุกคนสามารถที่จะมีไฟฟ้าเนี่ยติดได้ในราคาที่ถูกลงเพราะแสงแดดมันฟรีอ่ะแต่ปัจจุบันที่มันยังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยมันสูงแต่เพื่อนๆลองคิดดูว่าเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดขนาดเนี้ยในอนาคตผมเชื่อว่าไม่นานตัวที่เป็นการเขาเรียก power หรือพลังงานเนี่ยมันเองมันก็จะถูกdistribute เหมือนกันมันไม่ใช่แค่บล็อกเชนหรือบิตคอยน์นะแม้กระทั่ง energy เนี่ยหรือพลังงานเนี่ยทุกบ้านก็ distribute ไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งจากส่วนกลางอีกแล้วอ่ะผมไปอ่านเจอข่าวอันนึงตัวกราฟีนเนี่ยกราฟีนเนี่ยเป็นตัวแร่ธาตุอันใหม่ที่เขาเอามาใช้ในตัวแบตเตอรี่จริงๆแล้วกราฟีนเนี่ยผมไปอ่านมามันเป็นธาตุที่แบบธาตุที่เปลี่ยนโลกเลยอ่ะมันทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยอ่ะแล้วคุณสมบัติอันนึงที่ผมคิดว่าโคตรเจ๋งเลยของกราฟีนเนี่ยมันคือมันสามารถกรองน้ำทะเลอ่ะให้กลายเป็นน้ำจืดได้ซึ่งปัญหาน้ำไม่พอใช้ในคนที่ปัญหาน้ำจืดอ่ะที่ไม่พอในทะเลในเกาะหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยมันจะถูกแก้ด้วยกราฟีนไอ้กราฟีนเนี่ยคุณสมบัตินึงที่เขาเอามาใช้เนี่ยคือเขาจะเอามาทำแบตเตอรี่ซึ่งไอแบตเตอรี่ที่ใช้กราฟีนทำเนี่ยมันสุดยอดมากเลยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากราฟีนบอลเนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จ12นาทีเนี่ยได้ 45% คือหมายถึงว่าแบตเตอรี่เนี่ย 100% เนี่ย12นาทีเนี่ยมันชาร์จไปเกือบครึ่งแล้วอะซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมาะกับตัวที่เป็นพวกลักษณะของแบตเตอรี่ที่ทำสำหรับพวกรถ EV อะไรพวกเนี้ยถือว่าชาร์จเร็วมากนะผมบอกเลยว่าใครที่คิดลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ลงทุนในลิเธียมไอออนเนี่ยตอนเนี้ยมันเตรียมอัปเดตได้เลยถ้าเกิดว่าไอตัวกราฟีนเนี่ยมันออกมานะคือกราฟีนมันจะกลายเป็นอนาคตของแบตเตอรี่แล้วนะมันจะไม่ใช่ลิเธียมไอ้ลิเธียมแล้วนะคือยุคนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแทบจะนะจากโลกที่เราเคยเห็นมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ส่งผลให้ตัวบิตคอยน์หรือบล็อกเชนมันเกิดเนี่ยมันคือเรื่องของIT infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน information technologyถ้าเพื่อนๆ นึกภาพดูในสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนเราเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะปัจจุบันนี่ดีมากเลยนะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้ที่ดีของเราที่เป็นอยู่เนี่ยนะมันอยู่แค่ระดับกลางๆเองนะของประเทศที่ดีมากๆเนี่ยมันยิ่งกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยที่มันปูเอาไว้เพื่อสำหรับที่เป็นโครงข่ายสำหรับทั่วโลกเนี่ยมันยังจะพัฒนาไปอีกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็รองรับแล้วเห็นไหมแล้วเทคโนโลยีพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆไปอีกเพราะฉะนั้นในแง่ของการสนับสนุนตัวบิตคอยน์หรือบล็อกเชนเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มันพร้อมแล้วอะที่มันจะเริ่มเกิดแล้วถ้าเราเข้ามาในช่วงจังหวะที่มันกำลังที่เพิ่งจะก่อร่างสร้างตัวเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มันยังไปได้อีกอ่ะถ้าในแง่ของ IT infrastructure พร้อมเนี่ย
พวก Internet of Things มี Wearable Device หรือว่าโทรศัพท์มือถือไอ้ Wearable Device ที่เพื่อนๆรู้จักในพวกที่เป็นแบบสวมมืออะไรเงี้ยจับวิ่ง tracking อะไรพวกเนี้ยคือถ้ามันอินดิเกตกันได้หมดเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่า Bitcoin เนี่ยมันน่าจะเกิดกันได้มันน่าจะเกิดขึ้นได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในอนาคตผมลองมาดู Google Trend นะซึ่งหาคำว่า Bitcoin เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าคนที่ค้นหาคำว่า Bitcoin เนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากอย่างมีนัยยะนะตั้งแต่ช่วงประมาณเนี่ยปี2017เนี่ยประมาณ April เนี่ยทุกคนให้ความตื่นตัวมากเลยเห็นไหมก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยมีคนเสิร์ชอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ตอนนี้พุ่งแบบอย่างเงี้ยชันกราฟชันมากเลยผมว่าคนเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับเรื่องบิตคอยน์ค่อนข้างมากแล้วในทัศนะของผมเนี่ยตัวบิตคอยน์เนี่ยมันมาพร้อมกับไอ้อัลคอยใช่ไหมซึ่งในส่วนของตัวคอยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามา disruption หรือมาทดแทนไอ้ fiat currency นี่แหละระบบการที่เราใช้เงินกันทั่วไปในรายวันเนี่ยไม่ช้ามันจะเข้ามาแทนที่แต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นสเต็ปถัดไปนะซึ่งผมถึงได้บอกว่าตัวสเตทเนี้ยมันเป็นสเตทที่ผมกำลังสั่งสมเงินที่เป็นลักษณะของเงินดิจิตอลอยู่เพื่อที่ว่าจะได้มีกระสุนเนี่ยเอาไปต่อยอดต่อได้ในอนาคตไอ้สเตทที่ผมบอกเนี่ยมันคือสเตทที่เป็นสเตทในแง่ของการ disrupt ตลาดทุนคือเพื่อนๆรู้จักตัว crowdfunding ไหม crowdfunding เนี่ยถ้าทุกคนเคยได้ยินชื่อตัว kickstarterตัว Kickstarter เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการระดมทุนผ่านทางเน็ตเนี่ยใครมีไอเดียอะไรก็เอามาทำวิดีโอดีๆเนี่ยโพสต์ขึ้นมาในเนี้ยแล้วก็จะมีคนเนี่ยบริจาคเงินหรือว่าจะมีคนขอเป็นส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยถ้ามาดูในโมเดลของ crowdfunding เนี่ยมันจะมีไทป์ทั้งหมดหลายแบบเนี่ยจะมี reward based equity เนี่ย equity ก็คือเป็นหุ้นเลย software value token ก็คือ ICO ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ debt based litigation อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ donate based ก็อย่างเช่นบริจาคเงินคุณก็ได้เป็นสิ่งของมาอะไรเงี้ยมันมีหลายไทป์มากแต่ที่น่าสนใจมันคือไอ้ equity base ทำไมตัว Ethereum เนี่ยถึงเป็นที่สนใจรองลงมาจาก Bitcoin สาเหตุมันเพราะอย่างนี้แหละไอ้เรื่องของ equity base เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยตลาดทุนเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องใช้บล็อกเชนแต่จะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนและสามารถโปรแกรมได้เนี่ยมันมีหลายตัวถ้าเป็นของไอ้ Vitalik เนี่ยมันก็คือตัว Ethereum ใช่ไหมแต่ถ้าของจีนมันมีหลายตัวมากเลยไอ้ Qtum อะไรเนี่ยชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ให้แบ่งคร่าวๆเนี่ยว่าตัวที่เป็นบล็อกเชนสำหรับพัฒนาโปรแกรมได้ข้างบนเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสเต็ปถัดไปที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะมี disrupt ตลาดทุนทำไมมันจะ disrupt ตลาดทุนไอ้คุณสมบัติอันนึงที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยว่าด้วยความที่ว่ามันสามารถโปรแกรมตัวแอปพลิเคชันอยู่บนนั้นได้เนี่ยที่ผมเคยยกตัวอย่างตอนที่มีคนมาถามว่าโทเค็นกับคอยต่างกันยังไงเนี่ยถ้าจำได้ผมยกตัวอย่างคาสิโนซึ่งไอ้คาสิโนเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในคาสิโนเนี่ยเราต้องแลกเป็นโทเค็นหรือเป็นชิปง่ายๆนั่นแหละมันคือลักษณะของโทเค็นแล้วก็ไอ้โทเค็นเนี่ยมันสามารถแทนหน่วยของผู้ถือหุ้นได้ในตลาดทุนเนี่ยถ้าใช้ระบบบล็อกเชนในการควบคุมเนี่ยความง่ายเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะทำได้ง่ายมากเลยแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตลาดทุนที่แบบเอาเงินเข้าไปลงบริษัทสามารถทำ
แอปพลิเคชันโทเค็นอยู่บนแพลตฟอร์มของอีเธอเรียมได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะระดมทุนหรือเวลาที่เราจะยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายมากผ่านตัวแอปพลิเคชันพวกนี้มันจะคือยุคต่อไปของโลกของการลงทุนเลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างสมมุติผมบอกว่าผมจะเปิดบริษัทหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วผมบอกว่าผมต้องการเงินทุนในการเปิดแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย 1,000 ล้านบาทผมเอา business plan เนี่ยมาทำให้เพื่อนๆเห็นในเว็บแล้วก็ทำวิดีโอดีๆเลยมีโรดแมปมีอะไรเงี้ยแล้วก็ทำลักษณะของICO เรียก ICO เนี่ยที่เพื่อนๆเห็น ICO ในปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วก็เปิดเป็นพีเรียดถ้าใครเคยลง ICO นะจะเข้าใจว่าเขาก็จะมีพีเรียดให้เข้ามาผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเงี้ยอย่างโกมินเนี่ยเป็น ICO เนี่ยเขาก็จะบอกคอนเซปต์มีไว้เปเปอร์ว่าโกมินมันคืออะไรแบ็กด้วยทองยังไงทำยังไงถึงจะได้มาซึ่งรายได้อะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือยุคใหม่ของการเป็นเจ้าของในธุรกิจหนึ่งธุรกิจผมว่าโลกมันจะไร้พรมแดนแล้วตอนนี้แล้วมันก็จะเป็นความสะดวกสบายไม่จำเป็นจะต้องมีคนกลางในการบริหารจัดการเรื่องของความเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาดาต้าเบสก็ดิสทริบิวต์ไปทั่วโลกไม่ต้องกลัวไม่หรือกังวลว่ามันจะเกิดความล่มสลายจากโหนดใดโหนดหนึ่งอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเพื่อนๆพอจะเห็นภาพเลยว่าในลักษณะของ ICO เนี่ยมันคือการระดมทุนเพื่อทำธุรกิจหรืออะไรบางอย่างแล้วพอมีรายได้จากการดำเนินการธุรกิจเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับผู้ที่ถือหุ้นนั่นแหละทำไมตัว ICO เนี่ยคนถึงอยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจมันนะ ICO เนี่ยจริงๆมันคือการไปถือหุ้นในธุรกิจแล้วเขาต้องหวังว่าสิ่งที่มันจะได้มันคือปันผลที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจราคาของเหรียญ ICO จะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของการดำเนินการนั้นๆเหมือนกับผมทำอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมุติ AIS นะเขามาทำ ICO แล้วตอนที่ AIS เขาก็มาทำ ICO เนี่ยเขาเปิดขาย1โทเค็นเท่ากับ100บาทผมยกตัวอย่างนะแล้วเขาก็มาดำเนินการแล้วปรากฏว่าผลการดำเนินการเขาดีมากในปีแรกเขาบอกว่าเขาจะปันผลให้กับผู้ที่ถือหุ้นเนี่ยต่อ100บาทเนี่ยเขาจะให้10บาทอย่างเงี้ยแปลว่าคนที่ถือเนี่ยเขาก็จะไม่อยากขายใช่ไหมเพราะเขาได้ปันผลแล้วพอถึงเวลาที่มันล่วงเลยไปหลายๆปีเนี่ยเขาก็ปันผลมาตลอดทรัพย์สินของตัว AS มันเยอะขึ้นเนี่ยราคาต่อหน่วยของตัวเหรียญโทเค็น ICO เนี่ยต่อ1หน่วยที่แต่ก่อน100บาทเนี่ยมันขึ้นเป็น300บาทเวลาที่เราขายเนี่ยเราขายที่300บาทเราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างของไอ้โทเค็นตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะลงในตัว ICO เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือต้องมองให้ออกว่า ICO นั้นๆเนี่ยมีธุรกิจอะไรรองรับ ICO นั้นๆเนี่ยสามารถที่จะgenerate revenue หรือว่าได้กำไรจากธุรกิจของเขาได้ยังไงเราต้องอ่านให้ออกมองให้เป็นว่า business model เขาคืออะไร revenue model คืออะไรก็คือแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยมันคืออะไรผู้บริหารคือใครเราก็ต้องดูเพราะถ้าสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยไม่ดูผู้บริหารเลยไม่ดูคนไม่ดูทีมงานอ่ะมันเหมือนกับเอาเงินไปโยนที่เขาลองละเลงเล่นน่ะถ้ามีคนมาขอเราเงินเราไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเรายังคิดแล้วคิดอีกเลยว่าเฮ้ยมึงจะไปรอดไหมวะไอ้แฟนชายที่มึงไปซื้อมาเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าวะเราก็ต้องไปชิมก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันหลักการเดียวกันเลยคือมันเหมือนกับเราหาเงินในตัว ICO ง่ายอ่ะแล้วเราคิดว่าเฮ้ยไปลงแล้วมันจะขึ้นเนี่ยอันนี้ผมต้องขอเตือนเพื่อนๆ เลยนะว่า ICO เนี่ยตอนเนี้ยถ้ายังไม่มั่นใจนะเก็บเงินไว้ก่อนผมคิดว่าไม่ช้าเดี๋ยวตัว ICO ที่เป็น business จริงๆที่เจ๋งๆเนี่ย
เดี๋ยวมันต้องมาในโลกนี้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงไทมิ่งหรือไทม์ไลน์เพราะว่าในหลายๆบริษัทที่เขามีศักยภาพเนี่ยเขายังไม่ได้คิดจะมาลงในเรื่องของ ICO แล้วกฎหมายที่จะรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้บริโภคหรือผู้ลงทุนเนี่ยมันยังไม่มีระหว่างเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยสั่งสมเงินไว้ก่อนนะเวลาที่ ICO เจ๋งๆมาเนี่ยเราลงแบบ all in เลยก็ได้ตูมเดียวแต่เอาแบบเกิดเลยเนี่ยแต่ขอให้มั่นใจนะขอให้ศึกษามาให้ดีก่อนอย่าลงแบบมั่วๆแล้วคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะคือการน่าจะเนี่ยคือเหมือนกับหลับตาเดินแล้วอะคือถ้าเราจะก้าวไปเนี่ยมันควรจะมั่นใจว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยเราพิจารณาดีแล้วไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราก้าว2ก้าวถอยหลัง3ก้าวก้าว1ก้าวถอยหลังครึ่งก้าวอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปถึงจุดหมายสักทีเพราะนั้นผมก้าวไปแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะถอยหลังอ่ะคือก้าวก็ก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงเป้าหมายหรือจุดหมายที่ผมตั้งเอาไว้นะในสเตจอันนี้ผมเลยคิดว่าจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบนี่แหละว่าในตัวเนี้ยทำไมผมถึงมานั่งวิเคราะห์เหรียญเพื่อให้เห็นความและเข้าใจในคุณสมบัติของเหรียญแต่ละตัวเนี่ยแล้วผมก็ยังรอดูเนาะว่าตัวกฎหมายหรือว่าตัวบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินการของ ICO เนี่ยมันยังพอมีหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเรามั่นใจถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวต่อการที่เราดำเนินการทำสิ่งนั้นลงไปนะก็สรุปเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมได้อธิบายเพื่อนๆฟังว่าในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยในหลักความคิดหรือแนวความคิดของคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราจะปรับตัวให้มันเข้าสู่ยุคใหม่ของดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซียังไงนะครับแล้วก็อธิบายถึงวิธีคิดหรือหลักคิดของตัวเฟียทเคอเรนซีว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีของตัวบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยว่ามันจะก่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตได้ยังไงรวมไปถึงเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เป็น IT infrastructure กับเรื่องของ power หรือพลังงานในอนาคตเนี่ยว่ามันจะมาสนับสนุนและสอดคล้องกันยังไงสุดท้ายเนี่ยผมก็ชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าในสเตจของการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่เราต้องสั่งสมเรื่องของเงินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีก่อนเนาะแล้วก็เพื่อรอในสเตจถัดไปคือการลงทุนในลักษณะที่เป็น ICO โดยฝึกฝนในการที่จะคัดกรองบริษัทที่มีศักยภาพที่เราคิดว่าเขาจะดำเนินการได้ในระยะยาวนะครับก็สรุปในตอนนี้เนี่ยผมก็คงจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับในตอนหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายถึงเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละประเภทนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจความเสี่ยงเนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของเราได้นะครับสำหรับในตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่าตัววิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ